ไอ้คงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนล EP นี้เราอยู่กันที่จังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดทะเลก็จะมีพวกอาหารทะเลกุ้งปลาที่เป็นอาหารทะเลสดๆเนี่ยขายมากมายที่สำคัญเนี่ยราคาถูกมากซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปซื้อตัวเนื้อปูสดๆที่ชาวบ้านเขาแกะขายเนี่ยมาทำเป็นเมนูไข่เจียวปูซึ่งเป็นไข่เจียวปูที่มีกระบวนการและวิธีทำในแบบของร้านมิชลินสตาร์ในไทยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันดูกันเลยแล้ววัตถุดิบแรกของเราวันนี้ก็จะเป็นเนื้อปูอันนี้ก็เป็นเนื้อปูก้อนครับก้อนใหญ่ๆเลยนะก็เป็นเนื้อปูที่ชาวบ้านเขาแกะแล้วก็เอามาขายถัดมาเป็นไข่ไก่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก็เริ่มจากตั้งกระทะรอไว้นะจากนั้นเราก็จะมาตีไข่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลากับผงปรุงรสหมูแล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงพอตีจนเข้ากันแล้วจากนั้นเราจะใส่เนื้อปูลงไปพอเอาตัวกระทะร้อนให้เราใส่ไข่ลงไปจากนั้นเราก็ค่อยๆม้วนมันเข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ไข่มันเริ่มเซตตัวนิดนึงนะพอไข่มันเริ่มเซตตัวเราก็จะพับมันเข้ามาอย่างนี แล้วก็บีบๆอย่างเงี้ยไล่น้ำมันออกมันนิดนึงพอมันเริ่มเป็นทรงสีเหลืองแล้วเราก็ค่อยๆเบาไฟนะตัวที่มันเหลืองๆก่อนนี้ก็เราก็ตักขึ้นไว้ก่อนก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูไข่เจียวปูก็เดี๋ยวอันนี้เรามาลองชิมกันดูนิดนึงตัวนี้ก็อาจจะยังไม่เหมือนมากนะเพราะว่าเราใช้ไข่เยอะก็จะเป็นเนื้อปูก้อนเน้นๆเลยก็นี่ต้องบอกว่ารสชาติก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความกรอบของเปลือกนอกของไข่นะแล้วก็มีรสชาติความแน่นของเนื้อปูซึ่งเนื้อปูที่เนี่ยบอกเลยว่าสดแล้วก็ก้อนใหญ่มากที่สำคัญราคาถูกมากก็ยังไงก็ลองไปทำตามดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในครัวบ้านสวนทวี Channel แล้วพบกับไปคุงในคลิปถัดไปครับผม